สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ให้หัวข้อว่ารัฐมนตรีเรียกท่านเรียกนักโทษท่านทุกคำให้ขำหนักเห็นประจักษ์รมต.งอแค่ไหนเห็นความอวยความช่วยแบกไม่แปลกใจที่สุดใครใหญ่กว่าใครดูให้ดีจงรู้ว่าหัวหน้าใครใหญ่ที่สุดเหนือมนุษย์หน้าไหนๆในหน้าที่ให้โจทย์จันว่านักโทษ VIP ที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีมีที่ไทยไม่ติดคุกสักนาทีมีคนช่วยคนร่ำรวยนอนห้องสวยเมื่อป่วยไข้คนยากจนถ้าเกิดป่วยคงสวยไปไม่มีใครเรียกว่าท่านกันสักคนยอมรับเถิดคนเท่ากันมันบูชิตเลิกดัดจริตสู้เรื่องสิทธิ์เลิกคิดสนถ้าเห็นสิ่งไม่เป็นธรรมแล้วจำนนหยุดพร่ำบ่นประเด็นคนไม่เท่ากันถ้าแกล้งทำเป็นตาบอดไม่สอดส่องคนจะมองเป็นขี้ข้าให้หน้าขันใครช่วยแมวให้แคล้วคลาดปลาดโทษทันคือคิดสั้นพร้อมบั่นหัวของตัวเอง